ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมว่าไปเองจ้ะนี่ครับน่าทานมากเดี๋ยวมาชิมกันครับเพื่อนๆครับข้าวกลางวันกินอีกแล้วครับผมมาอยู่แถวๆวัดท่าพระเนี่ยประตูเข้าวัดท่าพระนู่นแยกท่าพระมานี่เราหาอะไรกินร้านแบบธรรมดาธรรมดาเนาะแต่ว่าอร่อยเดินมาตรงนี้ครับร้านเนี้ยเขาดังมานานแล้วไส้กรอกเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วมาซื้อนะพี่โดเห็นไส้กรอกอีสานไม่ได้นี่ฮะเย็นตาโฟจี๊ดจ๊าดหน้าท่าพระชื่อดังมานานขายมานานแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้มาชิมเขาปั่นน้ำปั่นมาดูเมนูกันมีเย็นตาโฟไหมอาโดไปนั่งเลยไปนั่งนั่งตอนนี้นั่งตอนนี้นั่งเลยครับมาดูเมนูกันต่อเป็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรก็มีต้มยำน้ำใสมีกรอบเย็นตาโฟเกาเหลาแล้วแถมก็มีราดหน้าผักซีอิ๊วอะไรด้วยเนาะมีเย็นตาโฟแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรก็มีใช่ไหมครับตอนนี้เอาบะหมี่ต้มยำแต่ว่าเขาไม่กินลูกชิ้นปลาเนี่ยใส่อะไรได้ลูกชิ้นกุ้งบะหมี่มีเกี๊ยวไหมไม่มีบะหมี่ต้มยำแล้วผมเกาเหลาโฟทุกอย่างจ้ะขอดูหน่อยนะครับชื่อว่าร้านเย็นตาโฟจี๊ดจ๊าดแปลว่าต้องเด็ดในเรื่องของปรุงมาให้อันนี้เป็นต้มยำใช่ไหมฮะกระปุกต้มยำแล้วก็มีราดหน้าด้วยมะนาวเลยนะเข้ามานี้ต้องเด็ดที่เย็นตาโฟบะหมี่ต้มยำของพี่โดโด พี่โดโดไม่ถนัดเรื่องลูกชิ้นปลาอันนี้ก็น้องเขาเลยทำลูกชิ้นกุ้งให้ฮะลงไปแล้วก็เลยสั่งลูกชิ้นกุ้งเสร็จแล้วของผมเกาเหลาโฟครับปรุงอะไรอย่างนี้ต้องชิมก่อนปรุงใช่ไหมฮะทำสะอาดสะอ้านนะครับสะอาด
ก็ต้องมีเลือดมีปลาหมึกกรอบกระเครื่องลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งนะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมว่าไปเองจ้ะนี่ครับน่าทานมากเดี๋ยวมาชิมกันครับเพื่อนๆครับนี่ของพี่โดโด้ครับมาเป็นแบบนี้เขาปรุงมาแล้วพี่โดโด้เดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งปรุงนะเดี๋ยวชิมก่อนนี่ฮะอันนี้ของผมจริงครับอันนี้ของผมนี่ชิมก่อนปรุงต้องชิมก่อนเดี๋ยวพ่อลองชิมให้โดโด้ก่อนนะเพราะเขาปรุงมาแล้วอร่อยแล้วเค็มแล้วเค็มแล้วน้ำปลาไม่ต้องเติมเปรี้ยวเติมหวานพริกป่นไหมพริกป่นไหมเขาไม่มีอะไรที่เป็นแบบหมูสับอะไรเลยนะก็เลยต้องเป็นน้ำส้มแบบนี้ใช่ไหมกินกันชิมเลยชิมเลยชิมเลยเอาช้อนส้มเย็นตาโฟจิ๊ดจ้าต้องชิมเขาก่อนชิมเขาก่อนก่อนปรุงจะจิ๊ดจ้าน้ำเย็นตาโฟเขามีความหอมแบบเต้าหู้ยี้ด้วยนะสูตรของเขาหรือเปล่าขาดเปรี้ยวหวานแล้วกลมกล่อมแล้วเติมน้ำส้มอย่างเดียวน้ำมีน้ำอะไรบ้างนี่โดเอาอะไรผมเอาแดงโซดาหวานน้อยได้ไหมบอกหวานน้อยโดเอาอะไรลำไยแก้ควยหรืออะไรแก้ควยจ้ะแดงโซดาเหมือนกันหวานน้อยเหมือนกันแดงโซดาหวานน้อยเหมือนกันจริงเขาจี๊ดจ้าจริงแล้วนี่เขาเน้นเย็นตาโฟทำสะอาดสะอ้านด้วยกี่เขาเจอหลายเมนูแล้วเขาอยากกินขี่มอเตอร์ไซค์มาก็มีอาหารเจแล้วก็มีปลาเปี๊ยะทอดอ
ดีทีเดียวครับส่วนของโดโด้ก็เดี๋ยวดูพี่โดโด้แต่ว่าเรื่องลูกชิ้นนี่ไม่รับประกันเรื่องทานนะตอนท้ายจะกินไหมลูกชิ้นก็ไม่กินลูกชิ้นปลาคือกล้วยก็ไม่กินก็เลยไม่ค่อยพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยเด็ดไม่เด็ดบะหมี่แล้วก็น้ำซุปเกลี้ยงไม่กินไม่กินเอาให้พ่อเดี๋ยวพ่อซื้องั้นเดี๋ยวโดโดจะไปกินอะไรเดี๋ยวกินนี่เสร็จแล้วโดไปกินอะไรดูน้ำซุปโดจะไปกินอะไรไส้กรอกอะไรเอาปลาเปี๊ยะทอดด้วยไหมครับกินน้ำอิ่มแล้วเต็มทุกโต๊ะครับเมนูรัดหน้าเขาก็มีนะเลี่ยงครับทั้งหมด130ใช่ไหมฮะอร่อยมากครับ130บาทครับเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรโน้ตจะไปซื้ออะไรกันไส้กรอกอีสานไปครับอร่อยมากครับทำภาพหน้าปกหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อยขอโทษเอาอะไรไส้กรอกอีสานขายยังไงครับไส้กรอกอีสานอันเหมือนกันยังไงอันนี้บอกเส้น15บาทไส้กรอกอีสานอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวยังอันนี้เปรี้ยวอันนี้ไม่เปรี้ยวเอาเท่าไหร่นะอันนี้10บาทค่ะเอา4ไม้เอา4ไม้จะได้ลงตัวครับโดไส้กรอกอีสานหยิบแบงค์20ก็หยิบตังค์แบงค์20อีกอันนึงอันนึง40บาทใช่ไหมครับใช่ไหมโดจ่ายตังค์จ่ายตัง40บาทครับครับแล้วเลยมานะมีขนมเจ้าอร่อยซอเขาทำเองเนี่ยมีขนมอร่อยซึ่งเป็นที่เรื่องลือของ
ของที่นี่เป็นขนมปังกรอบมีเนยน้ำตาลเนยกระเทียมนะแล้วก็มีเรียกว่าอะไรทองม้วนทองม้วนผัดแบบผัดอันนี้เขาเรียกขนมอะไรฮะซอสขนมไข่นี่ทางร้านทำเองหมดทุกอย่างได้เห็นคนเขาบอกผมบอกว่าเนี่ยมาซื้อขนมเจ้านี้ทำใหม่ทำเองใช่ไหมฮะเนี่ยมีตู้ทำอยู่ตรงนั้นโฆษณาร้านตัวเองหน่อยฮะขายทุกวันก็มีอะไรบ้างฮะในร้านมีอะไรบ้างขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยแต่ผมซื้ออันนี้ไปอันนี้ก็ใหม่ๆสดๆไม่หืนน้ำมันปลาโดปลาซอสเขาเนี่ยร้านเทียนตะโพอยู่